ขาว่ากันว่าเป็นเด็กเสียนะอายุแค่นี้เองทำไมไม่ไปทำมาหากินวะจะทำงานทำไมให้เหนื่อยอะแกนอนแป๊บๆก็ได้ตังค์แล้วบ้านเราล้มละลายเราไม่เหลืออะไรแล้วนะลูกนี่ถ้าพวกนั้นรู้ว่าฉันไม่มีเงินแล้วอะเลิกคบกับฉันแน่ๆงั้นฉันขอถามเธอตรงๆเลยแล้วกันนะเธอมีคนเลี้ยงดูหรือเปล่าพูดจาทุเรศว่ะเรารู้จักกันหรอถึงมาถามแบบนี้ฉันขอโทษฉันแค่ต้องการเงินน่ะแกหิวแล้วอะกินอะไรดีดูดิอาหารญี่ปุ่นไหมได้ดิเฮ้ยแกดูคนนั้นดิเขาว่ากันว่าเป็นเด็กเสียนะอายุแค่นี้เองทำไมไม่ไปทำมาหากินวะจะทำงานทำไมให้เหนื่อยอะแกนอนแป๊บๆก็ได้ตังค์แล้วนางไม่อายเลยเนาะฉันน่ะไม่อยากจะยุ่งกับคนพวกนี้เลยเราจะลดตัวไปทำงานแบบนั้นทำไมล่ะฐานะแบบเราอะไม่มีทางร้อนเงินหรอกเนาะ ไปกันเถอะพวกแกอยู่ตรงนี้นานๆไม่รู้จะติดโรคอะไรหรือเปล่าแม่บัตรเครดิตหนูวงเงินเต็มแล้วอ่ะเพิ่มวงเงินให้หน่อยสิพรุ่งนี้หนูจะไปซื้อกระเป๋าปีใหม่มีอะไรหรอคะแม่บ้านเราล้มละลายเราไม่เหลืออะไรแล้วนะลูกนี่แม่พูดอะไรอ่ะบ้านเราจะล้มละลายได้ยังไงมันคือเรื่องจริงนะแล้วเงินที่เหลือแม่ก็ไม่รู้จะพอใช้ไปถึงเมื่อไหร่ฉันต้องกลายเป็นคนไม่มีเงินจริงๆหรอเนี่ยฮายปีใหม่ยินนี้ไปกินปิ้งย่างเกาหลีกันฉันเห็นในรีวิวอะน่ากินมากเท่าไหร่หรอแกโอ้ยไม่แพงหรอกแค่พันสองพันอะไรของแกอยู่ๆก็ถามราคาอ๋อเปล่าอะอย่าบอกนะว่าแกไม่มีเงินอะจะบ้าเหรอหมวยแซวไฮโซปีใหม่ไม่มีเงินเนี่ยนะฉันรอเล่นไหมล่ะไปกันเถอะพวกแกฉันลืมไปเลยอ่ะว่าวันนี้ฉันจะไปเลี้ยงข้าวแม่ไว้โอกาสหน้านะโหอย่างนี้ก็ไม่ครบแก๊งอะดิไม่เป็นไรหรอกหมวยเราไปกัน2คนก็ได้ก็ได้กินเสร็จแล้วก็ไปช้อปปิ้งต่อนะฉันอยากได้กระเป๋าอ่ะได้สิสำหรับเพื่อนหมวยงั้นฉันไปก่อนนะบายนี่ถ้าพวกนั้นรู้ว่าฉันไม่มีเงินแล้วอะเลิกคบกับฉันแน่ๆเธอมีอะไรหรอฉันขอถามอะไรหน่อยสิว่ามาสิแต่รีบหน่อยนะฉันต้องไปทำงานต่องั้นฉันขอถามเธอตรงๆเลยแล้วกันนะเธอมีคนเลี้ยงดูหรือเปล่าพูดจาทุเรศว่ะเรารู้จักกันหรอถึงมาถามแบบเนี้ยเฮ้ยเดี๋ยวฉันขอโทษฉันแค่ต้องการเงินน่ะเสี่ยคนเนี้ยเขารวยมากนะถ้าแกได้เขาดูแลแกได้ไม่ต่ำกว่า 50,000 แน่นอนต่อเดือนอ้าวลุกนั่งก่อนสิสวัสดีค่ะพี่เอกวันนี้หนูพาเพื่อนมาหาค่ะเห็นพี่เหงาๆเหมือนกำลังหาใครอยู่นั่งก่อนสิจ๊ะค่ะหนูชื่ออะไรจ๊ะว่าไงชื่ออะไรจ๊ะปีใหม่ชื่อน่ารักสเปคพี่เลยอยากกินอะไรสั่งได้เลยนะไม่กินไม่หิวนกเพื่อนไม่โอเคพามาทำไมเสียอารมณ์หมดนี่แกไม่อยากได้เงินแล้วหรอสรุปจะทำหรือไม่ทำเสียคนนี้กระเป๋าหนักนะขอโทษนะคะพอดีเมื่อกี้หนูคิดเรื่องงานอยู่อะค่ะไม่เป็นไรหรอกจ้าสำหรับปีใหม่พี่ให้อภัยเสมอยังไงนุ๊กฝากพี่เอกดูแลปีใหม่เพื่อนนุ๊กด้วยนะคะพอดีเพื่อนนุ๊กยังไม่เคยเลยค่ะ
อย่างนี้พี่ชอบมานั่งข้างพี่สิจ๊ะน้องปีใหม่โอ้โหปีใหม่แม่แกให้เงินเพิ่มหรอถึงได้ซื้อของเยอะขนาดนี้อ่ะใช่นี่ฉันเพิ่งซื้อแหวนมาใหม่ด้วยนะเสร็จปะอิจฉาฉันไปหาลายนี้ทุกร้านก็ไม่มีเลยฉันละอิจฉาแกจริงๆเลยวันนี้ก็ได้แหวนวันก่อนก็เพิ่งไปถอยกระเป๋าใหม่ฉันจะไปบอกแม่ให้เพิ่มเงินให้ฉันบ้างปีใหม่เป็นไงบ้างฉันบอกแล้วไงว่าเสียคนนั้นกระเป๋าหนักฉันก็มาค่อยคุยกันนะแกไปรู้จักกับมันตอนไหนเนี่ยคบกับมันด้วยหรออ๋อไม่มีอะไรอ่ะเหมือนเคยเรียนห้องเดียวกันเขาก็เลยมาทักอย่าให้ฉันรู้นะว่าแกไปคบกับคนแบบนั้นน่ะฉันจะไม่ยุ่งเลยฉันไม่ชอบอะพวกเด็กเสียพูดแล้วขนลุกวันเนี้ยเต็มที่เลยนะพวกแกเพราะว่ามือเนี้ยฉันเลี้ยงเองจะกินอะไรดีอ่ะอุ๊ยมือถือใหม่หรออืมใช่เพราะว่าของเก่าอ่ะมันตกรุ่นไปแล้วไงแกงั้นเดี๋ยวฉันก็ซื้อใหม่บ้างดีกว่าแกพาฉันไปด้วยนะได้เข้าเสร็จแล้วไปข้างกันอืมได้สิฉันเกมว่ะแกฮะเกมเกมคืออะไรอ่ะครั้งเดียวที่ฉันไม่ได้ป้องกันฉันพลาดว่ะฉันเพิ่งรู้ว่าเขาไม่ได้มีฉันแค่คนเดียวฉันติดโลกอะแกพี่อย่าพึ่งนะคะทำไมอะอย่าพึ่งเลยนะคะยังไม่ได้ถ้าปีใหม่ยอมวันนี้พี่อย่าให้เท่าหนึ่งเลยอย่านะคะอย่าอุ้ยขัดใจว่ะต่อไปนี้ฉันไม่ให้เงินเธอแล้วเดือนนี้พอเดี๋ยวก็ติดได้เลยเหรอฉันไม่ทันคิดอะว่าคนพวกนั้นไม่ได้มีฉันแค่คนเดียวนี่แกเป็นไรหรือเปล่าปีใหม่อย่าบอกนะว่าปีใหม่มีอะไรแม่หนูจะขึ้นห้องต้องขายบ้านหลังนี้แล้วนะลูกตอนนี้เราไม่เหลืออะไรแล้วฮะต้องขายบ้านหลังนี้เลยเหรอทำไมอ่ะทำไมไม่ต้องทำชีวิตหนูพังแบบนี้ไม่มีปัญญาเลี้ยงหนูดีๆบ้างเหรอทำไมอ่ะปีใหม่ฟังแม่ก่อนแม่ขอโทษแม่ไม่เคยคิดว่าชีวิตจะมาถึงจุดนี้แม่ไม่อยากให้ลูกลำบากแบบนี้เลยแม่คิดว่าจะเลี้ยงลูกให้ดีที่สุดลูกของแม่จะต้องไม่มีเรื่องเสื่อมเสียแม่พลาดไปแล้วปีใหม่ลูกยิ่งแม่เห็นหนูลำบากแม่ยิ่งเจ็บปวดแม่ขอโทษจริงๆนะแม่เป็นแม่ที่แย่เองแม่ถึงแม่จะทำให้หนูมีชีวิตที่ดีอย่างที่เคยเป็นไม่ได้แต่แม่ขออย่างหนึ่งได้ไหมขอให้หนูรักตัวเองเห็นคุณค่าในตัวเองนะลูกถ้าฉันเลือกได้ฉันก็ไม่อยากเดินทางนี้หรอกฉันก็คิดเหมือนกับเธอที่มาหาฉันตอนแรกฉันอยากมีเงินแล้วฉันก็ไม่อยากให้ใครมาดูถูกฉันถ้
ถ้าเธอย้อนกลับไปได้อ่ะเธอจะเลือกทำงานแบบนี้ไหมถ้าฉันย้อนเวลากลับไปได้ก่อนที่ฉันจะเดินทางนี้ฉันคงหาทางที่ดีๆก่อนมันอาจจะลำบากแต่ฉันคงรู้สึกว่าชีวิตฉันมีค่าขึ้นแล้วก็คงไม่เอาตัวเองมาเสี่ยงแบบนี้โชคดีนะที่เธอไปตรวจแล้วเธอไม่พลาดแบบฉันเธอยังมีทางเลือกเธอลองคิดดีๆแล้วกันฉันก็แค่อยากมีเงินเพื่อให้เพื่อนคบฉันต่อฉันไม่น่าทำแบบนี้เลยอ่ะสิ่งที่เราทำมันก็ไม่ได้ผิดทุกอย่างหรอกนะสำหรับบางคนเขาก็มีความจำเป็นที่ต้องทำแต่ถ้าทำเพราะความโลภแบบเราแล้วเจอจุดจบแบบนี้มันก็ไม่คุ้มหรอกแล้วเธอจะเอายังไงต่อหรอจะทำยังไงได้ล่ะก็ต้องเลือกทำงานแบบนี้เพราะฉันตัดสินใจแล้วว่าจะไม่ไปแพร่เชื้อให้ใครอีกจะลองดิ้นรนหางานทำดูอะไรวะจะมาขอเลิกง่ายๆแบบนี้เหรอใช่ค่ะเงินจากพี่เอกหนูไม่อยากได้แล้วฉันหมดไปกับเธอตั้งเท่าไหร่แต่สิ่งที่หนูให้พี่เอกอ่ะหนูว่ามันก็คุ้มอยู่นะคะเออไปหาเด็กใหม่ก็ได้เว้ยง้อหรอกหลอนสงสารมากเลยอ่ะทำไมอ่ะแมวน้ำแมวน้ำโอ้ยเปลี่ยนข่าวฉันหิวแล้วอ่ะงั้นไปกินโอมากาเสะไหมปีใหม่วันนี้ไปกินโอมากาเสะไหมแล้วก็ไปดูรองเท้ามีคอลเลกชันใหม่ด้วยนะเสร็จแล้วเดี๋ยวพาฉันไปทำเล็บด้วยนะเมื่อ2วันก่อนแกไปล้างเล็บแล้วล้างก็เพิ่งบอกว่าให้แกพักเล็บนี่แกจะทำอีกแล้วเหรอทำไมอ่ะก็ฉันอยากทำนี่แกทำด้วยไหมพี่ใหม่พวกแกคือบ้านฉันล้มละลายอ่ะตอนนี้ฉันไม่เหลืออะไรแล้วนี่แกพูดอะไรอ่ะมันเป็นเรื่องจริงเหรอนี่แกล้มละลายแกก็ต้องขายบ้านทิ้งอะดิแล้วแกก็ต้องไปเช่าบ้านเก่าๆอยู่นะหีไม่มีเงินแต่ก็มาเนียนอยู่กับพวกฉันแกจะมาก่อพวกฉันกินใช่ไหมมันไม่ใช่แบบนั้นนะพวกแกแบบนี้แกก็กินอะไรแพงๆไม่ได้แล้วดิไปกันเถอะนิวเยียคนแถวเนี้ยคงไม่มีปัญญากินปีใหม่วันนี้เลิกเรียนกี่โมงเหรอเหลือเรียนคาบใบคาบนึงอะตอนเย็นฉันว่าจะไปสมัครงานพาร์ทไทม์แกไปกับฉันไหมอืมไปสิชีวิตของใครหลายคนอาจจะได้เจอกับวันที่ทุกข์ยากในวันหนึ่งจนบางครั้งเขาอาจจะยอมเลือกเดินบนเส้นทางที่ผิดแต่ไม่ได้หมายความว่าคนเหล่านั้นจะเป็นคนไม่ดีเสมอไปความร่ำรวยก็ไม่ได้ทำให้เราได้เห็นเพื่อนแท้เช่นกันสุดท้ายมิตรภาพที่แท้จริงอาจจะมาจากใครสักคนที่เราคาดไม่ถึงก็เป็นได้